ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนที่เป็นการบันทึกชีวิตแล้วก็ประสบการณ์จากการทำงานเป็นมิชชันนารีในสมัยรัชกาลที่5ของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่ลูกสาวคือแมรี่บาลีสแตนตันมาค้นพบในภายหลังแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้เป็นหนังสือที่สมบูรณ์และใช้ชื่อว่าสยามคือบ้านของเราเพื่อเป็นตัวแทนความรู้สึกทั้งของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแล้วก็ครอบครัวด้วยในฐานะที่สยามเหมือนกับเป็นบ้านแห่งที่2ของทุกคนนะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้มาถึงตอนที่17แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มิสบรูเนอร์ซึ่งเป็นสถานภาพในขณะนั้นเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่เพชรบุรีแล้วก็ไปพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนที่ทะเลกับครอบครัวของคุณหมอแมคเดเนียลนะคะซึ่งดูเหมือนว่าหมอกับภรรยาพยายามที่จะให้เธอเนี่ยไปพักผ่อนด้วยกันที่หาดเจ้าสำราญซึ่งแต่ก่อนนี้ชื่อว่าบ้านทะลุนะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็เดินทางแบบลำบากลำบนมากต้องเดินตัดผ่านทุ่งนาต้องไปเกวียนละหกระเหินแล้วก็หมอเนี่ยอยากจะให้เธอมาพักด้วยแต่เธอก็เป็นห่วงงานก็หลอกล่อมาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามิสบรูเนอร์ก็ยืนยันว่าวันนี้เนี่ยเธอจะต้องกลับเพื่อที่จะไปสะสางงานหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็กลับได้แต่ว่าให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้าวของที่จำเป็นในการ อยู่ที่นี่นะคะหมอก็ย้ำบอกว่าต้องการของทุกอย่างตามรายการที่มอบหมายให้แล้วก็จะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเข้าฤดูฝนก็เป็นนั้นว่าเธอก็พักค้างคืนที่หาดเจ้าสำราญเนี่ย1คืนจากนั้นก็ออกเดินทางกลับบ้านในเวลา8โมงเช้าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติหนึ่งประสบการณ์นะคะของการมาพักผ่อนชายทะเลแบบทุลักทุเลมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้มีทางที่จะเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่17ค่ะสยามคือบ้านของเราพอถึง10โมงอากาศก็ร้อนจัดมิสบรูเนอร์สวมหมวกกะโล่แล้วก็รู้สึกว่าศีรษะนี่ทั้งแสบทั้งคันและด้วยความรีบก็เกิดการหลงทางค่ะต้องย้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งก็มาหยุดพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อขอน้ำดื่มแต่ปรากฏว่าได้มีโอกาสลิ้มลองน้ำตาลสดที่เพิ่งต้มใหม่เธอก็ดื่มน้ำตาลสดจากขันทองเหลืองเธอบอกว่าทันทีที่ดื่มน้ำตาลสดที่ต้มใหม่ๆอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หายไปหมดเลยในตาที่เคยพร่ามัวก็หายไปอาการปวดหัวตึบๆอย่างหนักก็ทุเลาลงคือสดชื่นขึ้นมากก็ขอบคุณชาวบ้านที่มีใจอารีด้วยความซาบซึ้งก่อนจะออกเดินทางต่อไปเดินทางไปเรื่อยๆนะคะก็มาถึงหน่วยมิชชันนารีได้ในตอนเที่ยงวันรวมเวลาเดินทางกลับเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเพียง4ชั่วโมงนะคะจากหาดเจ้าสำราญมาถึงที่ตัวเมืองเพชรบุรีนะคะในขณะที่เมื่อวันก่อนใช้เวลาตั้ง14ชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดหมายทันทีที่มาถึงบ้านเธอก็ตรงเข้าไปจุ่มศีรษะลงในโอ่งน้ำเย็นคือหัวร้อนมากแม่จำเริญแม่บ้านก็รีบชงน้ำชามาให้แล้วก็ช่วยเธอจัดข้าวของให้คุณหมอตลอดทั้งบ่ายนั้น
ส่วนนายกรันก็ไปจัดหาเกวียนเทียมวัวเพื่อที่จะบรรทุกของกลับไปยังบ้านทะลุในวันรุ่งขึ้นก็ข้าวของที่คุณหมอสั่งมาก็มีทั้งข้าวถ่านเตาอั้งโล่หม้อกาต้มน้ำกระทะแป้งทำอาหารน้ำตาลอาหารกระป๋องที่นอนเสื้อผ้าตะเกียงน้ำมันก๊าซนิตยสารคนครัวของคุณหมอยังซื้อผักสดและก็ไข่พร้อมทั้งเอาข้าวของบรรทุกลงเกวียนไปด้วยปรากฏว่ามิสบรูเนอร์เนี่ยเป็นห่วงแม่จำเริญใช่ไหมคะกลัวว่าแม่จำเริญอยู่ทางนี้คนเดียวจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเธอจะต้องไปพักผ่อนกับหมอแต่ในความเป็นจริงแล้วแม่จำเริญไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยกับการที่ต้องอยู่คนเดียวในตึกใหญ่นี้บ่อยครั้งในวันต่อๆมามิสบรูเนอร์ก็เฝ้าคิดถึงชายหาดและช่วงเวลาที่ได้นอนเล่นในทะเลอย่างโหยหาบางครั้งในเวลากลางคืนเมื่อได้ยินเสียงกิ่งประดู่พริ้วไหวเสียดสีกับระเบียงห้องเธอยังอดไม่ได้ที่จะคิดแวบขึ้นมาเป็นช่วงๆว่าขอให้ได้กลับไปที่นั่นอีกสักครั้งเถอะก่อนจะถึงฤดูร้อนปีถัดมาค่ะคุณหมอแมคเดเนียลก็ได้ไปที่ชายหาดบ้านทะลุอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบังกะโลที่นั่นแล้วก็ครั้งหนึ่งมิสบรูเนอร์ก็ได้ไปพักกับครอบครัวของหมอแมคเดเนียลด้วยเธอขี่ม้าไปเองคนเดียวโดยทำตามคำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะจนกระทั่งมาถึงนาเกลือเธอหารอยเกวียนที่ไปยังชายหาดไม่เจอก็เลยปล่อยให้ม้าเนี่ยเดินไปเองเรื่อยๆม้าก็เดินตรงตัดนาเกลือมุ่งไปยังคลองที่เป็นโคลนเลนเละๆซึ่งคันอยู่ระหว่างนาเกลือกับดงตาลริมทะเลเธอได้ยินเสียงคลื่นซัดฝั่งดังอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไปไม่ถึงได้แต่ถอนใจเมื่อคิดว่าคงจะต้องเสียเวลาอีกเป็นชั่วโมงเพื่อหาถนนให้พบแต่ยังไม่ทันที่จะได้เลี้ยวกลับขณะที่กำลังมองดูดงตาลร่มรื่นข้างหน้าจู่ๆม้าของเธอก็เกิดฮึดขึ้นมาแล้วก็กระโดดพลุงร่วงแป๊กลงไปในโคลนเลนด้วยท่าคู่เข่าในขณะที่เธอเองเนี่ยก็กระเด็นข้ามหัวไปม้าลุกขึ้นได้ก่อนแล้วก็วิ่งเหาะๆนำหน้าไปทำให้เธอต้องเดินลุยผ่านทั้งสายหญ้าแล้วก็สุมทุมพุ่มไม้ด้วยสองขาของเธอเองความที่ปวดเมื่อยขัดยอกไปทั้งตัวจากที่ต้องขี่ม้ามาเป็นเวลานานแล้วก็ยังโกรธที่ถูกม้าดีดทีเผลอทั้งกระโปรงก็เปื้อนโคลนเลอะเทอะหัวก็เป็นเรียกว่าฟูกระเซาะกระเซิงทำให้เธอแลดูหน้าสมเพชเต็มทีเมื่อตอนที่ครอบครัวแม็กเดเนียลเข้ามาทักทายด้วยประโยคที่ว่านึกว่าคุณจะอยู่บนหลังม้าได้ตลอดรอดฟังซะอีก เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางเกวียนผ่านนาข้าวนี้ก็กลายเป็นสิ่งคุ้นเคยและเธอก็ไม่ต้องหลงทางหรือว่าระหกระเหินอีกแล้วก็สามารถทำเวลาขากลับได้ในเวลา3ชั่วโมงถ้าขี่ม้าโดยไม่หยุดพักเลยก็มีความคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งเธอขี่ม้าแบบที่ว่านี้กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพทั้งร้อนทั้งกระเซาะกระเซิงคืออยู่ในสภาพที่ไม่ควรจะเจอใครทั้งสิ้นแต่ก็บังเอิญทันทีที่ก้าวเข้ามาในเขตหน่วยมิชชันนารีก็สวนกับนักการทูตชาวอเมริกันผู้หนึ่งเข้าพอดีเขาเป็นหนุ่มโสดซึ่งเป็นที่หมายปองของใครต่อใครนะคะแต่แหมโชคไม่เข้าข้างเพราะว่าหนุ่มโสดคนนี้กำลังจะขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพเดี๋ยวนั้นแล้วเธอไม่มีโอกาสได้พบเขาอีกเลยซึ่งเธอก็นึกในใจว่าถ้าไม่เช่นนั้นชีวิตของฉันคงเปลี่ยนไปมากทีเดียววันหนึ่งคุณหมอแม็กเดเนียลกลับจากออกตรวจคนไข้ในหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปถึงบริเวณเชิงเขาติดกับชายแดนพม่าด้วยท่าทางไม่สบายใจอย่างมากการที่จะเข้าไปให้ถึงหมู่บ้านเหล่านี้ได้จะต้องจับรถไฟขบวนเช้าตรู่ไปยังสถานีที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจากนั้นก็ต้องเดินเท้าต่อไปจนถึงเชิงเขาทางทิศตะวันตก
แต่เมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็ต้องประหลาดใจมากเมื่อไปพบเด็กหญิงตัวเล็กๆน่ารักคนหนึ่งโดยบังเอิญเด็กหญิงคนนั้นมีผมสีทองนุ่งสโรงเก่าๆขาดๆและถูกเด็กอื่นๆเรียกว่าหมาทั้งๆที่เด็กลูกครึ่งยุโรปเอเชียผู้นี้เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็สวยมากหมอแมคเดเนียลเจียดเวลาไปพบกับแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ได้ทราบชื่อพ่อของเด็กเขาเขียนจดหมายไปถึงสุภาพบุรุษชาวแดนิชซึ่งเป็นพ่อของเด็กที่อยู่กรุงเทพเพื่อที่จะถามว่าเขาอยากจะดูแลลูกสาวของเขาให้ได้รับการศึกษาหรือไม่จนกระทั่งเมื่อแน่ใจว่าพ่อของเด็กไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวใดๆด้วยทั้งสิ้นหมอก็เลยมาถามมิสบรูเนอร์ว่าอยากจะรับอุปการะเด็กมาเป็นลูกบุญธรรมไหมและต่อมาเมื่อหมอเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งยายของเด็กก็พาเด็กมาส่งให้กับมิสบรูเนอร์ยายบอกว่าแม่ของเด็กมีสามีใหม่เป็นชาวสยามไปแล้วแล้วก็รู้สึกอับอายที่มีลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนกับเด็กอื่นๆคือเป็นเด็กลูกครึ่งในสมัยนั้นนะคะก็คงอยู่ยากมากเลยทีเดียวล่ะพ่อก็ไม่สนใจแม่ก็ไปมีสามีใหม่กลายเป็นว่ามิสบรูเนอร์ก็เลยรับเด็กคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าเบ็ตตี้เนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเธอแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้อาบน้ำด้วยสบู่ได้สระผมด้วยแชมพูสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านได้นอนบนฟูกก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเธอทั้งสิ้นเด็กคนนี้ว่าง่ายสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่เคยขัดขืนเมื่อพยายามจะสอนกิริยามารยาทแบบตะวันตกให้แล้วก็ไม่ดื้อต่อกฎเกณฑ์ในเรื่องของการรับประทานอาหารการนอนและการพูดจาเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วมีน้อยครั้งมากที่จะถูกดุนะคะก็คือเป็นเด็กที่เหมือนกับพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะมีชีวิตใหม่เธอยอมรับคำสั่งอย่างมีความสุขเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันการเรียนก็ก้าวหน้าไปได้เร็วมากส่วนในเวลาเล่นเธอก็สามารถเล่นกับเด็กอื่นได้อย่างอ่อนโยนแล้วก็มีความคิดความเข้าใจทุกคนต่างก็ชอบนิสัยใจคอที่อ่อนหวานของเบ็ตตี้ด้วยกันทั้งนั้นก่อนที่เบ็ตตี้จะมาอยู่ด้วยมิสบรูเนอร์จะไปรับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัวของคุณหมอมาโดยตลอดยกเว้นเวลาที่ครอบครัวเนี่ยไปพักผ่อนที่ชายทะเลส่วนแม่จำเริญเธอมีคนทำอาหารใส่ปินโตมาส่งให้ที่บ้านทุกวันมาถึงตอนนี้นะคะเธอก็เลยคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่จะมีครัวถาวรสำหรับทั้ง3คนสักทีก็คือเธอแม่จำเริญแล้วก็เบ็ตตี้แล้วก็จะได้ทำอาหารเลี้ยงเด็กอื่นๆที่จะมาเป็นนักเรียนประจำด้วยแต่เนื่องจากอาหารต่างชาติและคนครัวที่ทำอาหารต่างชาติได้เนี่ยจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับมิชชันนารีตัวคนเดียวอย่างเธอเธอก็เลยเริ่มหัดที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการรับประทานข้าวกับแกงเผ็ดและอาหารอื่นๆตามแบบของชาวสยาม3ปีต่อมาก่อนที่มิสบรูเนอร์จะแต่งงานแล้วก็ไปจากเพชรบุรีเธอได้ส่งเบ็ตตี้ไปเข้าโรงเรียนวังหลังนะคะแล้วก็เพียงแค่ไม่กี่เดือนถัดจากนั้นเธอก็ได้รับจดหมายแจ้งข่าวร้ายจากทางโรงเรียนว่าเบ็ตตี้เสียชีวิตด้วยโรคอหิวาค่ะซึ่งก็น่าเศร้ามากอย่างไรก็ตามถ้าหากเบ็ตตี้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงได้แต่งงานมิสบรูเนอร์บอกว่าแม่ของเบ็ตตี้จะต้องหวนกลับมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากเธอแน่ๆเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวเธอเคยเห็นเด็กหญิงลูกครึ่งยุโรปเอเชีย
หลายต่อหลายคนที่ต้องทนทุกข์อยู่กับความเหงาแล้วก็ความปวดร้าวขมขื่นแบบนี้เธอก็เลยทำใจกับกรณีของเบตตี้ว่าคงจะเป็นพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าที่มาปลดปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนนี้พ้นไปจากความทุกข์ในชีวิตซึ่งก็คงมีแต่จะถาโถมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าถ้ามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแต่งงานแต่งการมีฐานะมีชีวิตที่ดีแม่ก็คงจะมาขอเงินมารบกวนอะไรแบบนั้นทั้งๆที่ทิ้งไปตั้งแต่แรกในช่วงที่ฉันอยู่โรงเรียนวังหลังที่นั่นมีเด็กลูกครึ่งยุโรปเอเชียอยู่12คนและฉันก็ต้องคอยเป็นกังวลกับปัญหาหลายๆอย่างของพวกเขาเด็กเหล่านี้แตกต่างจากมารดาชาวสยามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณซุ้มเสียงกิริยาท่าทางและการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ห่างเหินและถูกกีดกันจากผู้คนเชื้อชาติเดียวกับบิดาอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่เด็กๆที่มีชีวิตครอบครัวตามปกติก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ดีนอกเสียจากว่าพวกเขาจะมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษจริงๆเท่านั้นกว่าเด็กลูกครึ่งจะมีที่มีทางแล้วก็กลายเป็นปมเด่นในสังคมเหมือนอย่างในปัจจุบันสมัยก่อนนี้ถือได้ว่าน่าสงสารมากนะคะและยิ่งในสมัยรัชกาลที่5นะคะโอ้โหคงอยู่ยากมากทีเดียวล่ะค่ะจากนั้นมิสบรูเนอร์ก็เล่าถึงมิเรียมกับเบียทริสค่ะทั้งคู่เป็นลูกสาวของข้าราชการชาวอังกฤษแล้วก็ได้รับนามสกุลที่มิสโคตั้งให้ตอนที่รับมาอุปการะตามนามสกุลของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2ท่านแม่ของเด็กทั้งคู่เป็นสาวเหนือที่หน้าตาดีนะคะคือแม่เนี่ยเป็นสาวเหนือเหมือนกันแล้วก็พ่อเป็นข้าราชการชาวอังกฤษเหมือนกันอันนี้คือความเหมือนของมิเรียมกับเบียทริสแต่นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวของทั้งคู่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเบียทริสซึ่งอายุน้อยกว่ามาอยู่ที่โรงเรียนวังหลังจากที่มิสบรูเนอร์ไปถึงได้ไม่นานนะคะก็มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆมิสบรูเนอร์บอกว่าเบียทริสเนี่ยเป็นเด็กที่แบบสวยสะดุดตามีผมสีน้ำตาลที่อยากสกเป็นลอนในตาหวานปนเศร้าเบียทริสมีพี่ชายคนหนึ่งที่ถูกส่งไปอยู่ทางภาคเหนือเมื่อพ่อของทั้งคู่ออกเดินทางไปจากสยามเพื่อไปรับภรรยาชาวอังกฤษมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพสุภาพสตรีผู้นั้นก็ได้ทราบว่าสามีของเธอมีลูกน่ารัก2คนและเพื่อนๆของสามีก็ช่วยกันขอร้องนะคะให้เธอรับอุปการะเด็กทั้งสองมาอยู่ในบ้านด้วยแต่ว่าเธอปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมพบเด็กทั้งคู่นี้เลยมีหนำซ้ำค่ะยังไม่ยอมให้เด็กอยู่ในเมืองเดียวกับเธอด้วยในช่วงนั้นเองที่เบียทริสเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็หายสาบสูญไปส่วนพี่ชายของเบียทริสได้เข้าเรียนในโรงเรียนของมิชชันนารีแล้วก็จัดว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีคนหนึ่งหลายปีต่อมาสตรีชาวอังกฤษผู้นี้ได้กลับมาที่สยามอีกครั้งในสถานะของหญิงม่ายที่ไม่มีลูกเธอขึ้นไปเชียงใหม่ซึ่งพี่ชายของเบียทริสเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นแล้วก็เที่ยวเดินไปตามถนนหนทางนะคะเข้าร่วมในงานพิธีตลอดจนเทศกาลต่างๆทุกงานเพื่อมองหาลูกของสามีเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าสตรีชาวอังกฤษคนนี้นี่หยิ่งเกินกว่าที่จะออกปากขอพบเด็กผู้ชายคนนี้อย่างเปิดเผยคือสามีตายแล้วก็อยากจะมาเจ อลูกชายของสามีนะคะเหมือนกับเป็นอย่างน้อยๆก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจนะคะให้นึกถึงสามีแต่เธอก็หยิ่งเพราะเคยทิ้งเขามาก่อนไม่กล้าที่จะไปออกปากขอพบอันนี้คือเบียทริสนะคะส่วนมิเรียมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลาหลายปีอย่างทุกข์ระทมแล้วก็เดียวดายมิเรียมมีความทะเยอทะยานว่าจะต้องทำตัวให้มีค่าให้ไ
พื่อให้พ่อยอมรับในตัวเธอต่อมาเมื่อลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของเธอซึ่งเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเกิดป่วยเป็นโรคเรื้อนอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็กำลังเดือดร้อนในการหาคนไปดูแลระหว่างการรักษาซึ่งจะต้องแยกตัวจากสังคมไปเป็นเวลานานมิเรียมก็ตอบรับคำขอในการที่จะไปช่วยดูแลบ้านให้ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นแล้วเธอได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนมากนะคะด้วยความที่มีหัวในทางธุรกิจเธอก็เอาเงินนี้ไปลงทุนแล้วก็ฉลาดมากคงได้ดอกผลกำไรงอกเงยละค่ะ เงินก้อนนี้เธอก็ใช้เป็นค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมิเรียมได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศึกษาวิชากฎหมายเธอเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดไปให้พ่อที่อยู่ในอังกฤษได้ทราบซึ่งไม่เพียงแต่เธอจะได้รับอนุญาตให้ใช้นามสกุลของพ่อเท่านั้นเธอยังได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจที่พ่อมีต่อเธอด้วยเด็กบางคนก็ดูเหมือนจะยอมรับสภาพของตัวเองในฐานะคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเช้าวันหนึ่งฉันได้รับรายงานว่าลิลลี่หนีไปจากโรงเรียนในตอนกลางดึกโดยเก็บข้าวของทุกอย่างของเธอไปด้วยและเมื่อได้ทราบเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงแปลกหน้ามาเดินเตร่ในบริเวณโรงเรียนอยู่หลายวันแล้วฉันก็เริ่มเป็นกังวลขึ้นมาเพราะลิลลี่เป็นเด็กในความดูแลของฉันฉันรู้ดีว่าลิลลี่ไม่มีทางจะจากไปเฉยๆโดยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยจึงเรียกเด็กนักเรียนคนอื่นมาซักถามแต่เด็กๆก็ช่างมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนจนไม่มีใครยอมปริปากบอกอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวนี่คือเรื่องของลิลลี่เด็กอีกคนหนึ่งเอาละค่ะพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชะตาชีวิตของเด็กลูกครึ่งอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิลลี่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราวันนี้มาถึงตอนที่17นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มิสบรูเนอร์เล่าถึงชะตาชีวิตของเด็กลูกครึ่งไทยยุโรปซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นั้นต้องบอกว่าแทบจะไม่มีที่ไม่มีทางให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะคือถ้าในกรณีที่พ่อไม่ดูแลเนี่ยยากมากแล้วเธอก็เล่าถึงกรณีของลิลลี่ที่หนีไปจากโรงเรียนถามใครก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมบอกสุดท้ายค่ะเหมือนอันนี้คือเธอย้อนเล่าสมัยที่อยู่โรงเรียนวังหลังนะคะเหมือนก็ที่เป็นต้นห้องให้กับเธอเนี่ยก็บอกว่าหญิงแปลกหน้าที่มาเตร่เนี่ยเป็นน้าของลิลลี่มิสบรูเนอร์ก็จ้างรถม้าออกตระเวนค้นหาลิลลี่แล้วก็ไปเยี่ยมตามบ้านของเด็กลูกครึ่งคนอื่นอีกหลายหลังด้วยจนกระทั่งก็รู้ว่าน้าของลิลลี่พักอยู่ที่ไหนเธอไปถึงบ้านที่มีห้องเพียงห้องเดียวในตรอกเล็กๆที่เป็นโคลนเฉอะแฉะอยู่ข้างคลองแล้วก็ไปเจอลิลลี่อยู่ที่นั่นแล้วก็โชคดีที่ตอนนั้นน้าของลิลลี่นี่ไม่อยู่โอ้โหพอไปถึงก็แทบจะจำลิลลี่ไม่ได้เพราะว่าลิลลี่เนี่ยสวมผ้าถุงผมยาวหยักศกที่เคยสวยงามก็ถูกกร่อนจนสั้นกุดในเวลาแค่3วันนะคะสภาพก็เปลี่ยนไปมากมิสโคเนี่ยเคยเตือนมิสบรูเนอร์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้าของลิลลี่พยายามที่จะขายลิลลี่ให้ไปเป็นเมียน้อยของชาวต่างชาติคนใดคนหนึ่งมิสบรูเนอร์ก็เข้าใจว่าลิลลี่คงรู้สึกอายมากถ้าจะต้องกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่เป็นอยู่เธอก็เกลี้ยกล่อมจนกระทั่งลิลลี่เนี่ยยอมให้เธอหางานให้ทำเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มิสบรูเนอร์ก็ขอร้องไม่ให้ลิลลี่ทำอะไรแบบขุนหันพลันแล่นในระหว่างนี้ซึ่งเด็กก็ตอบตกลงนะคะและด้วยความช่วยเหลือของคุณหมอเฮค่ะ
คนที่สร้างห้องสมุดเนลสันเฮเนี่ยนะคะลิลลี่ก็ได้งานในห้างขายยาแห่งหนึ่งและที่นี่เองเธอได้พบกับคุณหมอหนุ่มชาวสยามและต่อมาก็ได้แต่งงานกันหมอคนนี้ก็รักเธอมากนะคะแล้วเธอก็มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขก็เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งในที่สุดนะคะสำหรับลิลลี่ที่เป็นเด็กลูกครึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งเกือบจะตกไปเป็นเมียน้อยแล้วทีเดียวเชียวถ้าเกิดมิสบรูเนอร์เนี่ยไม่ไปควักเอามาจากบ้านของน้าสาวอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าฮันน่านี่เป็นเด็กเยอรมันคนนี้ก็หน้าตาดีหลังจากที่เรียนจบแล้วฮันน่าก็เป็นผู้ช่วยในโรงเรียนต่อเพราะว่าเธอไม่มีบ้านเป็นเด็กกำพร้านะคะคือพอเรียนจบแล้วก็ไม่มีที่ไปก็มีขุนนางคนหนึ่งขุนนางชาวไทยนี่แหละค่ะมีตำแหน่งใหญ่โตก็ตามจีบฮันน่าเนี่ยอยู่เกือบ2ปีเขายอมตกลงที่จะแต่งงานกับเธอตามธรรมเนียมของชาวคริสเตียนแล้วก็ให้สัญญากับเธออย่างจริงจังว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงชาวสยามคนใดอีกทั้งสิ้นคือพูดง่ายๆว่าจะไม่ยอมมีเมียไม่จะไม่มีเมียน้อยอะนะสุดท้ายฮันน่าก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมแต่งงานกับเขาแต่ปรากฏว่าขุนนางคนนี้เนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกจนได้ก็ต้องหย่ากันจากนั้นไม่นานค่ะฮันน่าก็ไปเรียนต่อด้านการพยาบาลที่สิงคโปร์มิสบรูเนอร์ภูมิใจมากนะคะเมื่อได้ทราบว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเธอได้ตอบรับคำขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้เข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยรับมือกับอหิวาตกโรคที่กำลังระบาดหนักอยู่ในเมืองท่าแห่งหนึ่งคนนี้ก็เรียกว่าก็ไปได้ดีจากฮันน่ามาถึงมิลลี่นะคะมิลลี่นี่เป็นลูกคนหนึ่งในจำนวน2คนของชาวดัชที่ชอบใช้ความรุนแรงเธอมาอยู่ที่โรงเรียนนานหลายปีค่ะแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเธอรู้แต่ว่าเธอเป็นคนสวยแล้วก็ต้องการจะเป็นอิสระพ่อเป็นชาวดัชนะคะเช้าวันหนึ่งมีเสียงโวยวายดังขึ้นมาในโรงเรียนตอนนั้นครูแล้วก็คนรับใช้ไม่อยู่นะคะออกไปเที่ยวกันเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแม่แชมซึ่งย้ายจากกรุงเทพมาช่วยงานมิสบรูเนอร์ที่เพชรบุรีแล้วเนี่ยตอนนั้นกำลังเข้าเวรอยู่พอดีเนื่องจากว่าพ่อของมิลลี่นี่เป็นคนที่ดุร้ายเธอก็เลยขออยู่ที่โรงเรียนในระหว่างปิดเทอมนายเกริ่นช่างไม้ของโรงเรียนไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คนครัวก็ยังไม่กลับมาจากตลาดมิสบรูเนอร์กำลังนั่งเอนหลังอยู่บนเตียงตามคำสั่งอันเข้มงวดของหมอที่ให้เธอพักหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในแม่น้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่มีเธออยู่แล้วก็มัวแต่อ่านหนังสือเพลินจนไม่ทันได้เห็นว่ามีชายผู้หนึ่งเดินขึ้นมาจากท่าน้ำทันใดนั้นเธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงขู่ตะคอกดังมาจากชั้นล่างพร้อมๆกับเสียงเท้ากระทืบพื้นห้องดังตึงตังในเวลาเดียวกันค่ะมิลลี่แล้วก็แม่แชมเนี่ยต่างก็วิ่งหนีออกมาจากตึกเรียนข้ามสะพานที่เชื่อมถึงกันด้วยท่าทีที่ตื่นตระหนกตกใจนะคะมิสบรูเนอร์เองเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องของหัวหน้าคนงานชาวดัชที่ชอบทำตัวเป็นอันธพาลข้างถนนคนนี้มาก่อนแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอด้วยตัวเองเธอก็ส่งแม่แช่มลงไปบอกกับชาวดัชคนนั้นบอกว่าเธอเสียใจที่ลงไปพบเขาด้วยตัวเองไม่ได้และถ้าเขาตั้งใจจะพามิลลี่กลับไปด้วยก็ให้บอกไปว่าเธอมีหน้าที่ต้องดูแลไม่ให้ใครออกไปจากโรงเรียนในระหว่างที่ครูใหญ่ไม่อยู่เธอได้ยินเสียงชายผู้นี้ตอบอย่างโกรธขึ้นด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงดัชว่าผมมารับมิลลี่ของผมจะไม่ไปไหนถ้าไม่ได้ตัวเธอไปด้วยและชายผู้นี้ก็ไม่ยอมนั่งลงก่อนบอกให้นั่งก็ไม่นั่ง
แต่เดินกวัดแกว่งไม้พรองไปมาอยู่ในห้องชั้นล่างแม่แชมก็วิ่งกลับขึ้นมาข้างบนแล้วจะปิดกลอนประตูแต่กลอนหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มินลี่ก็เลยมาช่วยแม่แชมเลื่อนโต๊ะเข้าไปขวางประตูนะคะเป็นประตูบานคู่ค่ะก็เอาโต๊ะเนี่ยขวางเอาไว้ตื่นเต้นมากไม่นานนักชายชาวดัชผู้นั้นก็เดินย่ำเท้าเสียงดังโครมครามขึ้นบันไดมาในระหว่างที่แม่แชมกับมิลลี่เนี่ยก็ช่วยกันดันโต๊ะขวางประตูส่วนมิสบรูเนอร์ก็พยายามพูดจาหวานล้อมขอให้กลับไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อครูใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกลับมาแล้วเธอก็บอกว่าเธอตัดสินใจไม่ได้ต้องให้ครูใหญ่เป็นคนอนุญาตครูใหญ่ก็คือมิสโคนี่แหละมิสบรูเนอร์ก็บอกว่าตอนนั้นเธอก็คิดว่าเธอน่าจะสามารถพูดจาตกลงกับชายผู้นี้ได้ง่ายๆผ่านทางช่องลมขนาดใหญ่ที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือประตูห้องแต่ปรากฏว่าชายผู้นี้ไม่ฟังอะไรเลยขู่ตะคอกบอกว่าเขาจะไม่กลับถ้าไม่ได้มิลลี่ไปด้วยและเขาก็จะไม่รออะไรอีกต่อไปแล้วมิสบรูเนอร์ก็เลยตะโกนตอบกลับไปว่ากรุณาลงไปรอข้างล่างก่อนนะคะขอให้มิลลี่ได้เก็บข้าวของหน่อยค่ะทันทีที่เขาเดินตึงๆลงบันไดไปนั้นมิสบรูเนอร์ก็ส่งแม่แชมออกไปตามหาเกริ่นนะคะให้ไปเรียกตำรวจซึ่งเฝ้าอยู่ที่บ่อนการพนันใกล้ๆกับโรงเรียนมาเธอหวังว่าเธอจะสามารถทวงเวลาที่คือสามารถจะทวงเวลากับพ่อของมิลลี่เอาไว้ได้กว่าตำรวจจะมาถึงแต่พอแม่แช่มกลับมาถึงห้องได้ไม่ทันไรชายผู้นี้ก็กลับขึ้นบันไดอีกครั้งแล้วก็บอกว่าจะฟาดทุกอย่างในบ้านนี้ให้แหลกเป็นจุนไปเลยถ้ามิลลี่เนี่ยไม่ปรากฏตัวออกมาและเขาก็พยายามที่จะผลักประตูแล้วก็ทำท่าจะเปิดออกได้อยู่รอมาร่อแล้วนะคะโดยที่แม่แช่มกับมิลลี่ก็ช่วยกันดันเอาไว้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชในที่สุดมิลลี่ก็ตัดสินใจทั้งที่หน้าซีดเผือดด้วยความกลัวบอกว่าหนูคงจะต้องไปละค่ะถ้าไม่อย่างนั้นพ่อคงทำเรื่องยุ่งมากกว่านี้แล้วเธอก็รีบวิ่งหลบออกไปทางห้องแต่งตัวไปพบพ่อที่ห้องโถงทำทีเหมือนกับว่าเธอเพิ่งจะเดินออกมาจากตึกเรียนแล้วก็พูดเรียบๆกับพ่อเป็นภาษาไทยบอกว่าพร้อมแล้วพ่อพ่อก็ยังกลด่ายับยับคล้ายๆไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเดินห่างออกไปเกินกว่าจะได้ยินแล้วคือด่าไปตลอดทางเลยนะคะพูดง่ายๆฉันมองตามชายผู้โกรธเกรี้ยวพาตัวลูกสาวลงไปที่ท่าน้ำเห็นเขายังสะบดสะบานไม่หยุดปากพลางร้องเอตโรเรียกเรือลำหนึ่งมารับแล้วก็จากไปฉันได้แต่หวังลมๆแรงๆว่าน่าจะมีพระเอกรูปร่างกำยำล่ำสันสักคนมาถึงทันเวลาแล้วจับเขากดลงไปในแม่น้ำสักทีหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนายตำรวจท่าทางสุภาพสองนายจึงค่อยเดินยุรยาตเข้ามาทางประตูหลังและถามเราว่าให้คนไปตามพวกเขามาทำไมตำรวจมาภายหลังเรื่องราวจบไปแล้วเสมออันนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะจากนั้นพ่อของมิลลี่ก็ไม่เคยกลับมาที่โรงเรียนอีกเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีข่าวว่าเขาถูกฆาตกรรมโดยนักโทษที่มาทำงานให้เขาในการก่อสร้างทางรถไฟที่ท่าจีนแม่คนไทยของมิลลี่จับมิลลี่แต่งงานไปกับคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งซึ่งยอมอดทนกับนิสัยติดการพนันของเธออยู่หลายปีหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ข่าวหมายถึงมิสบรูเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้ข่าวคราวของมิลลี่อีกเลยส่วนแม่คนไทยของมิลลี่ก็จับมิลลี่แต่งงานไปกับคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งซึ่งยอมอดทนกับนิสัยติดการพนันของเธออยู่หลายปีหลังจากนั้นมิสบรูเนอร์ก็ไม่ได้ข่าวคราวของมิลลี่อีกเลยส่วนน้องชายของมิลลี่หลังจากที่จบจากโรงเรียนชายของมิชชันนารีแล้วก็เข้าศึกษาเพื่อถวายงานรับใช้พระเจ้าเขาแต่งงานกับสตรีชาวอินเดียเชื้อสายเปอร์เซียที่มีการศึกษาซึ่งเธอก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวังหลัง
แล้วก็ไปเรียนพยาบาลต่อที่สหรัฐอเมริกาอยู่นานหลายปีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบรรดาเด็กลูกครึ่งนะคะซึ่งก็จะมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายในบทต่อไปค่ะชื่อว่าหมู่บ้านลาวชีวิตในช่วงนี้ของมิสบรูเนอร์ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ทั้งในเรื่องการทำงานแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่เพราะว่าเพชรบุรีที่เธอไปอยู่นั้นก็มีวัฒนธรรมประเพณีมีผู้คนที่แตกต่างไปจากกรุงเทพสนุกค่ะเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวเมืองเพชรในสมัยรัชกาลที่5นะคะหมู่บ้านลาวในที่นี้หมายถึงใครติดตามได้ตอนหน้าตอนที่18สยามคือบ้านของเราจากบทประพันธ์ของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่แมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงนะคะเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมกับเรื่องเล่าจากหนังสือสยามคือบ้านของเราแล้วก็เรื่องอื่นๆได้นะคะอันนี้บอกเผื่อไปถึงคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ดาวน์โหลดฟังโดยตรงแต่อาจจะมีเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็ไลฟ์ไปให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยตรงเลยค่ะที่นี่ www.thaipbsradio.comดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนี่เป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่18สยามคือบ้านของเราค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง